เอรติซัดจุดโทษพาเจนัวบุกดับลาซิโอ10คนบัคส์เปิดบ้านชนะเนสคว้าชัยในบ้าน5เกมติดดิมิตรอฟชนะมาติเยเข้ารอบ16คนรายการอัมสเตอร์ดัมโอเพ่นสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เราเจอกันเที่ยงอังคารที่10กุมภาพันธ์นะครับอยู่กับคุณกิติกรและผมชิตพลครับครับก็ในส่วนของฟุตบอลเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีเตะ Monday Night ใช่นะครับทั้งสเปนทั้งอิตาลีเลยช่วงนี้ลีกยุโรปก็เข้าสู่ช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับแล้วก็คอบอลไทยเดี๋ยวเรารอกันจอยไม่กี่วันข้างหน้านะครับเราจะออกสตาร์ทแต่วันศุกร์เลยครับฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เดี๋ยววันนี้ก็จะมีงานแถลงข่าวการถ่ายทอดสดของ True Vision ตลอดเต็มๆทั้งฤดูกาล2015ที่จะมาถึงนี้ส่วนผลการแข่งขันเมื่อคืนนะครับเราไปไล่เก็บกันก่อนทั้งที่สเปนและอิตาลีมีมันเดย์นั้นด้วยกันทั้งคู่นะครับเริ่มจากคู่ที่สเปนก่อนครับปรากฏว่าเอลเช่ทีมที่ต้องหนีตายในตอนนี้ก็เก็บชัยชนะในบ้านเหนือไรโยมาเยกาโน่ได้นะครับโดยสถานการณ์ของเอลเช่เองก็ต้องขับเคี่ยวกับอีกหลายๆทีมในโซนล่างของตารางเหมือนกันนะครับพวกเขาต้องลงเล่นกับไรโยเวียกาโน่ซึ่งอันดับก็ถือว่ายังไม่ถึงกับปลอดภัยนักโดยที่เอลเช่ก็แพ้มา2เกมรวดด้วยนะครับแล้วอาจจะเป็นสาเหตุที่พวกเขาพยายามเน้นเป็นพิเศษในเกมนี้ก่อนที่จะได้ประตูออกนำนาที21ครับโดยจังหวะที่แนวรับของไรโยเคลียร์ลูกฟรีคิกไม่ขาดเท่าไหร่ครับบอลไปเข้าทางเดเมนโซเรสครับวิ่งมายิงไกลระยะร่วม30หลาแล้วก็ทำให้ทีมเจ้าบ้านครับเอลเช่ออกนำประโยชน์กันประโยชน์ไปเยกาโน่ไปก่อน 1-0 จะว่าพลาดก็ไม่เชิงแต่ว่ายิงยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับดามิเอนโซเลสจบครึ่งแรกสกอร์นำ 1-0 นะครับสำหรับเจ้าบ้านครึ่งหลังไรโยจากจังหวะนี้ต้องมาเหลือผู้เล่นแค่10คนนาที76ครับจังหวะที่ราอูใบหน้าไปโดนใบเหลืองที่2ต้องถูกไล่ออกจากสนามไปนะครับจากนั้นครับนาที82เอลเช่ก็มาได้ประตูต่อฝาโลงครับโดยแกรี่โรดริเกสไปลากบอลตัดผ่านผู้เล่นทำชิ่งกับทางไฟซันฟาสก่อนที่จะยิงผ่านตนโยผู้รักษาประตูของไรโยเข้าไปทำให้จบเกมนี้เอลเช่เอาชนะไปได้ 2-0 แล้วก็นี่ก็คือการเก็บชัยชนะนัดที่5ในฤดูกาลนี้ของทีมเอลเช่เก็บแต้มเพิ่มเป็น20คะแนนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาหนีโซนอันดับท้ายตารางขึ้นมาอยู่อันดับ19นะครับในขณะที่ในอันดับที่17ของตารางคะแนนครับขณะที่ไรโยเวกาโน่มีอยู่23คะแนนเท่าเดิมเป็นอันดับ15ของตารางก็เริ่มโดนพวกทีมในโซนตกชั้นแต้มขึ้นมาติดกันมากขึ้นแล้วไปสรุปตารางคะแนนนะครับตอนนี้ฟุตบอลลาลิก้าสเปนไม่เหลือเกมตกค้างแล้วครับทุกทีมเล่นกันไปครบ22นัดครับเรอัลมาดริดนำจ่าฝูงอยู่แต่ว่ายังเกาะกลุ่มลุ้นแชมป์กัน3ทีมนะครับมาดริด54แต้มบาร์เซโลนา53และแอตเลติโกมาดริด50คะแนนนะครับอันดับ4เป็นของบาเลนเซียครับพื้นที่สุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่จะได้โควต้าส่วนอันดับ5เซบีย่าก็ยังมีลุ้นแย่เหมือนกันมีอยู่42แต้มไปดูฝั่งที่ต้องหนีตกชั้นนะครับอันดับล่างสุดเลยเป็นกรานาดาครับ18คะแนนเท่ากับอันดับ19คอร์โดบาส่วนอันดับ18ตอนนี้เป็นเลบันเต้ครับมีอยู่19แต้มเหนือขึ้นไปเป็นเอลเช่ครับที่เก็บชัยชนะได้เมื่อคืนนี้พวกเขามีอยู่20แต้มอันดับ16อัลมาเรีย22แต้มและรายโยเวกาโน่อยู่อันดับ15มี23แต้มหรือว่าเหนือโซนตกชั้นอยู่4คะแนนนะครับลาลิก้านี่ต้องบอกว่าข้างบนนี่ก็ลุ้นสนุกนะฮะข้างล่างนี่ก็ลุ้นกันมันเหมือนกันแต้มนี่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับในขณะที่กาโชเซเรียอาครับเมื่อคืนที่ผ่านมาลาซิโอทีมอันดับ6ครับที่กำลังลุ้นพื้นที่ในการไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับเมื่อคืนนั้นก็ทำได้ไม่ดีแพ้คาบ้านต่อเจนัวไป0ประตูต่อ1นะครับซึ่งแรกเนี่ยเจนัวมาได้จุดโทษครับในนาทีที่29หลังจากเฟเดริโกมาเคติครับทำฟาวเอ็มไบเนียงในเขตโทษแล้วจากจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินก็ไม่รีรอนะฮะที่จะควักใบแดงนะครับให้กับทางด้านของเฟเดริโกมาเคตินะครับแล้วก็ทำให้
เอดริสเบริซ่าครับนายทวารตัวสำรองเนี่ยส่งลงมาแทนนะทางด้านของดานิโลคราตาลีนะครับแล้วก็จากจังหวะนี้นะครับเดียโก้เปโรตติก็รับหน้าที่สังหารจุดโทษครับยิงให้เจนัวออกนำไปก่อนครับ 1-0 ก่อนหมดครึ่งแรกครึ่งหลังครับเจนัวทีมเยือนที่มีผู้เล่นมากกว่าครับก็เกือบมาได้ประตูที่2ในนาทีที่52จากจังหวะยิงของยาโก้ฟาวเก้นะครับแต่ว่าเบรีน่าครับก็สามารถเซฟได้ครับในจังหวะนี้ก็เกมส่วนใหญ่นะเป็นของทีมเยือนเจนัวนะครับเพราะว่ามีผู้เล่นมากกว่าแต่ก็ทำอะไรเพิ่มไม่ได้นะฮะจบเกมเจนัวบุกมาชนะลาซิโอ1ประตูต่อ0ครับโดยเกมนี้เนี่ยผู้ตัดสินต้องแจกถึง9ใบเหลืองนะครับใบเหลืองรวม9ใบนะครับฝั่งละลาซิโอเนี่ย4ใบแล้วก็เจนัว5ใบนะครับส่วนเจนัวเนี่ยเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนครับตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ7ตามหลังลาซิโออยู่2คะแนนแล้วก็ไล่หลังอันดับ4อันดับ5ครับอย่างฟิโรนติน่ากับซันโดเรียอยู่3คะแนนที่ไม่น่าเชื่อคือเจนัวชนะลาซิโอในลีกเป็นเกมที่8ติดต่อกันหรือว่า4ฤดูกาลรวดนะครับครับสอดสู่ตารางคะแนนเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้ยูเวนตุสครับก็ผ่านไป22นัดครับมี53คะแนนครับนำห่างโรม่าอยู่7คะแนนครับโรม่าอันดับ2ใน46คะแนนนาโปลีครับ42คะแนนอันดับ4ฟิโรนติน่า35คะแนนเท่ากับซัมโดเรียครับแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าส่วนลาซิโอกับเจนัวเมื่อคืนเตะกันนะฮะอยู่ในอันดับ6อันดับ7ตามลำดับนะครับเดี๋ยวไปดูโซนท้ายตารางกันบ้างครับบวยยังคงเป็นปาร์ม่านะครับที่9คะแนนครับแล้วก็เจเซน่าตามมาครับที่15คะแนนอันดับ18เกียโบ18คะแนนไปยารีอันดับ17 19คะแนนครับแล้วก็อัตาแลนต้าครับที่ค่อนข้างที่จะลอยตัวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับมี23คะแนนครับหลังจากผ่านไป22นัดนั่นคือเกาโชเซเรียอานะฮะหลังจากผ่านไปส่วนใหญ่22นัดนะครับใช่ครับก็ส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็คุณผู้ชมสำหรับแฟนๆทรูวิชั่นนั้นได้รับชมกันต่อเนื่องทุกวันครับคืนนี้มีฟุตบอลรายการคัพเดอฟรองหรือว่าเฟรนช์คัพการแข่งรอบ16ทีมสุดท้ายถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับเริ่มจากคืนนี้ถ่ายทอดสด1คู่นะครับเป็นเกมเรสตาร์ทีมจากระดับดิวิชั่น3พบกับแซงเตียนจากลีกเอิงติดตามพรีวิวกันช่วงนี้ครับโดยเรสตาร์ก็อยู่ในลีกนาซิองนาวหรือว่าเทียบเป็นดิวิชั่นก็คือดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสนะครับทีมนี้ผ่านเข้ารอบมาได้ด้วยการเอาชนะอาร์คในรอบ32ทีมสุดท้ายมานัดล่าสุดผลงานของเรสตาก็คือเอาชนะทีมโกลอมิเย่ไปได้3-1เมื่อช่วงสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับส่วนเกมเมื่อสัปดาห์ก่อนเจอกับเอบิเนลโปรแกรมนี้ต้องถูกเลื่อนออกไปนะครับอย่างไรก็ตามพวกเขายังเป็นอันดับที่3ของลีกนาซิองนาวเก็บไปได้33คะแนนแล้วครับสำหรับเรสตาก็มีโอกาสดีที่จะลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่ดิวิชั่น2หรือว่าลีกเดอร์สส่วนความพร้อมในเกมนี้ครับเซบาสเตียนโรแบร์กุนซือของทีมเรสตาร์ก็ถือว่าโชคดีมากไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเลยเขาก็จะส่งเดนิสันมิดฟิลด์ชาวบราซิลรวมไปถึงอาเมอร์บัวซ่าครับอดีตกองกลางของทีมมิวอลเป็นแกนหลักลงสนามนัดนี้ส่วนทีมแซงเอเตียนครับตอนนี้ผลงานในลีกก็ไม่ค่อยดีอยู่ในช่วงฟอร์มตกครับไม่ชนะใครมา3เกมติดแล้วครับซึ่งเกมลีกเอิงเมื่อนัดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็เสมอกับล้องไปอย่างสนุก3-3อันดับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแต้มหลุดจากพวกขั้วแชมป์แล้วนะครับหล่นมาอยู่อันดับ4ของลีกเอิงส่วนผลงานในถ้วยเฟรนช์คัพรอบ32ทีมสุดท้ายเซงเตียนเอาชนะตูสไปในช่วงต่อเวลาพิเศษส่วนในเกมคืนนี้ครับคริสโตฟ กาติเย่ยังคงต้องพึ่งพิงตัวหลักอย่างโยฮันโมโลฟรองตาบานูและก็ริกกี้ฟันฟอสวิงเกิลเหมือนเคยครับคู่นี้ติดตามรับชมได้เริ่มตั้งแต่ตี2กับอีก55นาทีทางช่อง BeIn Sport หรือว่าหมายเลข676นะครับกลับมาทางฝั่งบ้านเราบ้างนะครับฟุตบอลถ้วยในระดับสโมสรที่รายการใหญ่สุดในเอเชียครับอย่างฟุตบอล AFC Champions League ครับตอนนี้กลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟรอบ2นะครับเรามีพรีวิวในคู่ของบางกอกกลาส FC กับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซียมาฝากครับเกมในรอบนี้เนี่ยเป็นการแข่งขันแบบนัดเดียวรู้ผลนะครับซึ่งจะเตะกันที่ลีโอสเตเดียมบ้านของบางกอกกลาสนะครับก็บางกอกกลาสจะพบกับยะโฮดารูทักซิมจากมาเลเซียครับซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยทีมจากมาเลเซียก็ชนะเบงกาลูรูจากอินเดียในช่วงต่อเวลามา2-1ครับและผู้ชนะในเกมนี้เนี่ยจะผ่านเข้าไปพบกับปักกิ่งกัวอันนะครับที่ผ่านเข้ารอบมารอแล้วนะครับเป็นทีมแกร่งจากจีนริกาโดโรดิเกสครับเฮดโค้ชของบางกอกกลาสก็จะเจอกับปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นอย่างสุภเสกไก่แก้ว
แต่ข่าวดีครับคือการได้พีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์ครับกลับมาเป็นตัวเลือกในแดนกลางเพิ่มขึ้นบีจีครับจะลงสนามในระบบ 4-2-3-1 ลาซารัตคาอิมบี้ดาโกทาเซฟสกี้และก็บดินทร์ผาลาครับจะยืนเป็น3กองกลางตัวรุกครับส่วนความหวังในแดนหน้านะครับก็จะใช้บริการทางด้านของเลอันโดโอลิเวราในด้านของโบยานโฮดาครับเฮดโค้ชของยะโคดารุทักซิมครับเกมนี้จะไม่มีซาฟีอีซาลีครับกองหน้าทีมชาติมาเลเซียที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บส่วนลูโชฟิเกโรครับอดีตกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาก็ต้องรอเช็คความฟิตถึงนาทีสุดท้ายขุมกำลังรายอื่นๆครับไม่มีปัญหาครับทั้งซาฟิกราฮิมกองกลางตัวรุกทีมชาติมาเลเซียเจ้าของดาวยิงสูงสุดซูซูกิครับ2014ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ฮาริสฮารูมิดฟิลด์ตัวตัดเกมทีมชาติสิงคโปร์รวมไปถึงมาร์กอสอันโตนิโอครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวบราซิเลียนคู่นี้ครับสำหรับแฟนบอลชาวไทยเนี่ยครับพลาดไม่ได้เลยนะครับก็จะถ่ายทอดสดครับในเวลา1 ทุ่มนะครับทางช่อง True Sports 2ครับก็ติดตามดูกันได้ครับสำหรับคู่นี้จะต้องคัดเลือกกัน2ทีมนะครับทีมจากไทยก่อนจะเข้าไปลุ้นเล่นรอบสุดท้ายได้รวมไปถึงทีมชลบุรีด้วยเหมือนกันนะครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะกลับมาติดตามผลการแข่งกีฬารอบโลกมีทั้งผลบาส NBA แล้วก็รวมไปถึงเทนนิสมาฝากกันกลับมาครับ